astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ขออนุญาตเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันมาเติมเต็มวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับอาจจำนวนโจทย์อาจจะไม่เยอะนะฮะแต่เราจะได้ทบทวนความรู้ในส่วนที่จำเป็นที่จะไปสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกของเรานะครับในส่วนของภาคขอเนาะนะฮะแล้วใครที่ติววันนี้เนี่ยนอกจากภาคขอน้องได้แล้วน้องอาจจะไปช่วยในส่วนของการสอบสอนได้ด้วยถ้ามีการเปลี่ยนเกณฑ์การสอบขึ้นมาอาจจะใช้ในการสอบสอนขึ้นมาความรู้บางอย่างจะไปช่วยตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นติววิชาเอกไม่เสียหลายแน่นอนนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับนะข้อที่1 นะครับเริ่มต้นกันเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอย่างที่บอกนะครับโจทย์ไม่ต้องจดนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนเพราะนั้นไม่ต้องนั่งจดอยู่นะครับน้องหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลยเอาแบบว่าเหมือนอยู่ในห้องสอบเลยนะครับถ้าอยู่ในห้องสอบจริงเราจะทำยังไงเอาแบบนั้นเลยนะฮะข้อที่1โจทย์ถามว่าเซตคำตอบของสมการล็อก x บวก3ฐาน2บวกล็อก x ฐาน 0.5 เท่ากับ5เป็นสับเซตของข้อใดต่อไปนี้นะครับช้อยก็จะมี1 2 3 4ตามนี้เลยนะครับประเด็นของมันเนี่ยนะฮะสำหรับข้อนี้นะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นสับเซตของข้อใดหรอกครับมันอยู่ที่ว่าน้องแก้หาคำตอบของสมการมาได้ไหมถ้าน้องแก้หาคำตอบของสมการนี้ได้ว่า x ตอบเท่าไหร่ช้อยไม่มีปัญหาสำหรับน้องแล้วเพราะในที่นี้เป็นเอกคณิตศาสตร์กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นความยากตอนนี้คือการแก้สมการล็อกใครตอบได้ใครทำได้ทิ้งคำตอบไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์แก๊ปก็พยายามจะไกด์พวกเราไปเรื่อยๆใครที่อาจจะไม่เก่งอาจจะไม่ได้สอนม.ปลายเยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทวนไปพร้อมกับอาจารย์แล้วกันนะครับสวัสดีเจนนิเฟอร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาด้วยนะครับขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะทุกคนอย่างแรกไม่ว่าจะเป็นการแก้สมการ exponential การแก้อะสมการ exponential การแก้สมการ logarithm การแก้อะสมการ logสิ่งที่สำคัญที่สุดที่น้องจะต้องโฟกัสในการทำเรื่องนี้นะคือเรื่องฐานถ้าน้องสามารถทำฐานให้มันเท่ากันได้โจทย์ข้อนั้นจะเป็นโจทย์ที่น้องสามารถทำได้โดยที่ไม่ติดขัดอะไรเพราะนั้นในการทำล็อกอย่างข้อนี้เป็นล็อกใช่ไหมล็อกการิทึมตอนน้องทำเนี่ยน้องจะต้องทำฐานให้มันเท่ากันให้ได้นะฮะเดี๋ยวจะใช้สมบัติข้อไหนจะใช้สมบัติอะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่น้องจะต้องเตรียมตัวแล้วนะครับอย่างแรกที่อาจารย์เห็นเลยนะครับในโจทย์ข้อนี้นะน้องเห็นฐานตรงนี้ไหมครับก้อนวงเล็บแรกเนี่ยก้อนแรกเนี่ยล็อก x บวก3ฐาน2เนี่ยมันคือฐาน2แต่ก้อนที่2เนี่ยมันคือฐาน 0.5 เพราะนั้นหน้าที่ของเราคือน้องจะต้องเปลี่ยนฐานให้มันเท่ากันให้ได้ทำยังไงก็ได้ซึ่งหลายๆคนเห็นอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้ว 0.5 เนี่ยมันคือเศษ1ส่วน2แล้วเศษ1ส่วน2เนี่ยมันคือ2ยกกำลังลบ1เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับฐานให้มันเท่ากันได้อ่ะช้าๆละกันอาจารย์เขียนเต็มๆให้ดูก่อนละกันใครทำได้ตอบลงมานะในคอมเมนต์เลยนะครับนะฮะตอบมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอคนอื่นนะครับนะสำหรับคนที่ทำได้นะครับคนทำไม่ได้ค่อยๆไปค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องรีบแต่วันสอบมันไม่มีเวลาเยอะเพราะนั้นน้องต้องฝึกมาอย่างดีมากๆนะครับนะอ่ะก้อนแรกครับอย่างแรกอาจารย์เขียนก่อนเลยล็อก x บวก3อาจารย์แก๊ปยังไม่ทำอะไรเหรอยังไม่ทำอะไรครับฐาน2บวกกับล็อก x 0.5 มันคือ2ยกกำลังลบ1อาจารย์เขียน2กำลังลบ1เท่ากับ5ยังไม่ทำอะไรเลยนะต่อมาน้องเริ่มเห็นทางสว่างแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะฐานมันจะเท่ากันแล้วเห็นไหมฐานมันจะเท่ากันแล้วสมบัติล็อกเลยครับฐานก้อนหลังเนี่ยมัน2ยกกำลังลบ1เพราะฉะนั้นเราสามารถตบยกกำลังลบ1ไปข้างหน้าได้นะครับแต่มันต้องไปหารนะฮะเพราะฉะนั้นลบ1ตัวนี้น้องสามารถตบมาข้างหน้าได้เพราะนั้นพอทุกคนเห็นอย่างนี้เนี่ยวันสอบน้องจะต้องเขียนข้ามขั้นได้เลยนะครับจะต้องไวอ่ะพูดง่ายๆจะต้องไวมากๆนะครับฐาน2ลบ1อย่างนี้เลยนะครับลบ1ตัวนี้มาจากไหนลบ1ตัวนี้มาจากลบ1ตัวนี้นะครับก็คือ2ยกกำลังลบ1อันนี้ต้องแม่นนะฮะเพราะนั้นในที่นี้อาจารย์ได้เขียนล็อกลบ x ก็พอนะฮะล็อก x ฐาน2เท่ากับ5อาจารย์แก๊ปเขียนแค่นี้ทุกคนทันไหมลบ1มันหายไปแล้วนะครับมันไปตบไปอยู่ข้างหน้าจากบวกมันก็กลายเป็นลบแล้วเห็นไหมถ้าใครฝึกบ่อยๆเนี่ยมองออกเนี่ยข้อนี้แทบไม่ต้องคิดอะไรเลยฐานเท่ากันแล้วเห็นป่ะฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นล็อกลบล็อก
นี่ทุกคนล็อกลบล็อกเป็นล็อกผลหารล็อกลบล็อกเป็นล็อกผลหารอันนี้ต้องแม่นนะอาจารย์บอกเลยให้น้องติดตัวไว้เลยนะครับการแก้สมการในรูปแบบต่างๆน้องต้องฝึกให้แม่นพอเพราะเดี๋ยวแก้สมการเนี่ยมันจะเป็นรากฐานของเรื่องอื่นได้นะครับล็อกลบล็อกเป็นล็อกผลหารเพราะนั้นน้องจะได้เป็นล็อกลบล็อกเป็นล็อกผลหารน้องจะได้เป็น x บวก2หารด้วย x นะฮะฐาน2เท่ากับ5ล็อกลบล็อกเป็นล็อกผลหารอันนี้ต้องแม่นนะล็อกลบล็อกเป็นล็อกผลหารน้องจะได้ผลหารแบบนี้ออกมาครับ x บวก2หารด้วย x นะครับต่อมาคือการแก้สมการล็อกถ้าใครติวกับอาจารย์นะครับการแก้สมการล็อกน้องจะต้องแม่นเลยพูดง่ายๆน้องจะต้องแม่นพอการแก้สมการล็อกนะฮะอันนี้อยู่ในรูปแบบที่เป็นล็อกข้างเดียวล็อกข้างเดียวสามารถตัดล็อกได้ซึ่งมีคนตอบเลยด้วยใช่ไหมมีคนตอบแล้วเห็นไหมตอบข้อหนึ่งตอบสองค่ะตอบสองค่ะโอเคน้องอัสมานน้องอะไรเนี่ยสุลเพชรเหรอฮะเลือกชื่อผิดอาจารย์ขออภัยด้วยนะครับนะอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ค่อยแม่นนะครับนะอัสมานน้องมิวนะครับสนธิยาอ๋อน้องลีน่าน้องข้าวโอ๊ตเขาตอบแล้วคนอื่นว่าไงเนี่ยมีคนเริ่มตอบแล้วนะต้องไวนะครับต้องไววันสอบเนี่ยต้องไวกว่านี้เยอะเป็นต้องเป็นหลายๆเท่าเลยฮะน้องสามารถล่นเวลาได้ตรงไหนเนี่ยต้องฝึกให้ดีพอนะครับเนี่ยน้องตัดล็อกเลยเอา2ขึ้นไปเสียบตรงนี้นะครับการแก้สมการล็อกนะน้องจะได้เป็น x บวก2ส่วน x อันนี้ต้องแม่นแล้วนะครับ x บวก2ส่วน x 2ขึ้นไปเสียบ5กลายเป็น2กำลัง5แล้วเราก็ต้องรู้ต่อ2กำลัง5เนี่ยมันได้เท่าไหร่2กำลัง5ได้32แล้วก็ใส่32ตรงนี้ทันว่าทันว่าทันว่าได้นะได้นะไม่ยากพอนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยน้องเห็นเนี่ยต้องรีบแลบลิ้นเลยครับเลียปากเลยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเลียปากเลยเห็น x บวก2ส่วน x เท่ากับ32เนี่ยต้องเลียปากเลยเพราะอะไรครับมันแก้ง่ายมากเอา2คูณไฟขึ้นไปนะครับน้องจะได้เป็น x บวก2x บวก2เท่ากับ 32x 32x เห็นไหมฮะที่เหลือแก้ง่ายเลย x จากบวกอยู่ย้ายไปลบตรงนี้จะกลายเป็น2เท่ากับ 31x เพราะฉะนั้นแก้อย่างไว x ข้อนี้คำตอบก็คือ x เท่ากับ2ส่วนด้วย31นะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามว่า x เป็นสับเซตของข้อใดเพราะฉะนั้นข้อนี้สับเซตก็คือมันไปฝังอยู่ข้อใดข้อนี้2ส่วน31มันไม่ถึง1หรอกไม่ถึง1ก็มีอยู่ช้อยข้อเดียวคือช้อยข้อที่2แล้วก็ฝนช้อยข้อ2ได้เลยฟับเลยฟุ๊บจบแล้วเห็นไหมเพราะนั้นน้องสังเกตว่าอาจารย์จะไม่ได้ค่อยปูพื้นฐานเพราะว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมาถึงตรงเนี้ยน้องที่เป็นเอกคณิตศาสตร์จะต้องตระหนักตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราแก้สมการไวหรือยังถ้าเป็นล็อกนะถ้าเป็นอสมการล็อกถ้าเป็นสมการล็อกเราจะแก้ยังไงวิธีการต้องได้นะครับตรงนั้นอาจารย์อาจจะไม่ค่อยก้าวไปก้าวล่วงน้องเท่าไหร่เพราะว่าน้องจะต้องเป็นทุกคนในฐานะที่น้องเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นน้องต้องฝึกให้ดีนะครับนะเพราะนั้นยังทำยังไงก็ได้เวลาที่เหลือน้องต้องฝึกให้ไวในการแก้สมการล็อกการิทึมนะครับซึ่งหลายคนก็ทำได้แล้วครูเรดี้เก๋ๆโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับตอบ2ไหมคะอันนี้โหยังไวอยู่ยังไวอยู่นะนี่ครูเก๋ก็มานะครับนะถ้าใครจะติวเอกอังกฤษซึ่งใครมีแฟนเป็นเอกอังกฤษไหมใครมีเพื่อนเอกอังกฤษนะครับแนะนำเลยครูเรดี้เก๋ๆนะครับนะเอกอังกฤษลองไปดูได้นะครับข้อ1ผ่านไปซึ่งไม่ยากเห็นไหมการแก้สมการล็อกถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยไวมากๆนะน้องสามารถทำได้อยู่แล้วไม่ค่อยยากตรงนี้นะครับ x บวก3ไหมครับ x บวก3อ๋ออาจารย์เขียนลอกโจทย์ผิดใช่ไหม x บวก3เอาไม่เป็นไรคำตอบก็เท่าเดิมนะครับคำตอบก็เท่าเดิมมันแค่หายไปตรงนี้ x บวก3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 ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็น3ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบเขียนให้ดีเดี๋ยวต้องส่งชีทให้พวกเราด้วยนะครับใครอยากได้ชีทไม่ต้องจดโจทย์นะเดี๋ยวส่งโจทย์ให้พวกเรานะครับคำตอบข้อนี้ก็ยังเท่าเดิมนะครับขอบคุณนะครับน้องสุรเพชรเหรอฮะสุรเพชรขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะฮะต่อไปครับข้อที่2ครับถ้าเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดและสัมผัสกับเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ในจัตุภาคที่1แล้วสมการในข้อใดสมการเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการเส้นตรงใน4ช้อยนี้นะครับช้อยก็จะมี y เท่ากับ √3x นะครับช้อยก็2 y เท่ากับ 4x y เท่ากับ 2√2x แล้วก็ y เท่ากับ 3√2x เห็นข้อนี้เนี่ยน้องจะต้องทำได้อย่างไวเลยนะครับ
เห็นปุ๊บจะต้องรีบอย่างไวเลยน้องต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับเขาบอกว่าเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดซึ่งข้อนี้เขาถามสมการเส้นตรงน้องเห็น4ช้อยเนี่ยมันผ่านจุดกำเนิดทุกช้อยเลยนะครับเนี่ยน้องเห็น4ช้อยเนี่ย y เท่ากับ √3x y เท่ากับ 4x y เท่ากับ 2√2x y เท่ากับ 3√2x 4ช้อยเนี่ยมันผ่านจุดกำเนิดทั้งสิ้นแต่เขาถามว่าข้อใดสัมผัสด้วยนะครับผ่านจุดกำเนิดไม่พออ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ให้ผ่านจุดกำเนิดไม่พอและต้องสัมผัสกับเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2บวก2ถ้าไปอยู่ในห้องสอบหรือไปอยู่ในตอนสอบสัมภาษณ์เนี่ยต้องตอบให้ได้ให้หมดเลยนะครับเส้นตรงผ่านจุดกำเนิดคืออะไรสัมผัสเส้นโค้งเส้นโค้งนี้เส้นโค้งอะไรจะต้องรู้จักนะครับตัวนี้ก็เป็นพาราโบลาถูกต้องไหมฮะอ่ะต่อมาเพราะนั้นใครทำได้ตอบมาในคอมเมนต์เลยนะครับซึ่งถ้าใครทำไวๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าข้อนี้ไม่น่าจะเกินสัก30วิก็น่าจะตอบแล้วไม่น่ายากนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงเขาให้อะไรมาบ้างครับเขาบอกว่าสัมผัสเส้นโค้งอันนี้ทุกคนต้องกาดอกไม้จันทร์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยสัมผัสเส้นโค้งคำพูดตรงนี้หมายความว่าอะไรครับทุกคนเส้นตรงสัมผัสเส้นโค้งหมายความว่าอะไรครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักเลยนะเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดเนี่ยอะไรช่างมันแต่มันต้องสัมผัสเส้นโค้งสัมผัสยังไงครับถ้าใครนึกไม่ออกอาจารย์วาดภาพไปดูตัวนี้เป็นพาราโบลาถูกต้องไหมสัมผัสเส้นโค้งหมายความว่าอะไรครับเนี่ยสัมผัสยังสัมผัสแล้วสัมผัสหมายความว่าอะไรครับมันตัดกันจุดเดียวมันมีคำตอบเดียวนี่คือคำพูดที่น้องต้องเจอในข้อสอบนะครับมันตัดกันจุดเดียวมันมีคำตอบเดียวนะฮะนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องเจอในคำพูดในโจทย์นะครับมันตัดกับจุดเดียวมันมีคำตอบเดียวนี่จะต้องดูแล้วก็สัมผัสเส้นโค้ง3คำนี้เหมือนกันนะฮะ3คำนี้เหมือนกันบางคนก็เริ่มนึกแล้วเอ๊ะอาจารย์แก๊ปจะย้ำทำไมวะเนี่ยนะฮะอ่ะมาดูครับทำไมอาจารย์แก๊ปต้องย้ำเรารู้ว่าเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดเนี่ยนะฮะใครทำได้ทำเลยนะครับอาจารย์พยายามจะไปช้าๆไปกลางๆนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้สอนตรงนี้บ่อยมากนะบางคนสอนประถมมาเยอะบางคนอาจจะสอนมอต้นมาซะเยอะนะครับต้องค่อยๆเรียกความรู้ขึ้นมานะฮะเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดเนี่ยเรารู้ว่ามันมีหน้าตาอย่างนี้แน่นอนครับ y เท่ากับ ax แน่นอนมีหน้าตาแบบนี้แน่นอนเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดเนี่ยดูจาก4ช้อยก็ได้ a คืออะไรอาจารย์ a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า xa ก็คือค่าของที่หน้า x แล้วมันมีความหมายอะไรอะทุกคนครับ a มันก็คือความชันนั่นเองการที่ความชันเนี่ยมันเป็น a เนี่ยเราไม่รู้ว่าความชันมันเป็นอะไรอาจารย์ก็ให้เป็น a ไปก่อนเช่นความชันเป็นบวกมันก็ทำมุมแหลมกับแกน x นะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะฮะครูตุ๊กตา fc อาจารย์เลยนะครับนะถ้าความชันมันติดลบมันก็ทำมุมป้านแบบแกน x นะครับเพราะนั้นข้อนี้น้องรู้แน่ๆเห็นอย่างเงี้ยน้องรู้แน่ๆว่ามันผ่านจตุภาคที่หนึ่งแสดงว่า a ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า0แน่นอนเพราะเส้นตรงมันต้องเป็นท่านี้ครับมันจะต้องทำมุมแหลมกับแกน x แน่นอนเห็นอย่างเงี้ยต้องรู้ได้เลยซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรใน4ช้อยเพราะ4ช้อยค่า a มันมีค่ามากกว่า0หมดเลยเริ่มมีคนตอบแล้วนะเริ่มมีคนตอบแล้วนะน้องดูเป็นค่าเฉลี่ยได้เลยนะครับดูเนี่ยที่ตอบมาเนี่ยมันคู่แข่งเขาหมดเลยนะครับนี่คู่แข่งทุกคนหมดเลยนะครับที่ตอบมาเนี่ยนะครับนะฮะรีบไป unfollow เลยนะครับไม่ใช่นะรีบไปบล็อกมาเลยไม่ใช่ขนาดนั้นใช่ไหมครับนี่คู่แข่งพวกเราหมดเลยนะครับเนี่ยดูเขาไวขนาดไหนนะน้องต้องคิดแล้วนะฮะทำไมเอกคณิตศาสตร์ทำไมทุกปีคนสอบติดได้ไม่เยอะบางคนตกวิชาเอกหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาของคนที่สอบเอกคณิตศาสตร์ทำโจทย์ไม่ทันอะไรพวกนี้เป็นปัญหามากๆนะครับเนาะอ่ะมาดูครับพอน้องเคลียร์ในโจทย์หมดแล้วอาจารย์เคลียร์ให้หมดแล้วนะผ่านจุดกำเนิดเป็นยังไงสัมผัสเส้นโค้งเป็นยังไงแล้วผ่านจตุภาคที่1เนี่ยหมายความว่ายังไงรู้หมดแล้วนะครับต่อมาครับหน้าที่ทุกคนคือจะต้องแก้สมการตัวนี้ครับ y เท่ากับ ax กับ y เท่ากับ x กำลัง2บวก1จะต้องแก้หรือหาจุดตัดของเส้นโค้งให้ได้นะครับแก้แบบบ้านๆง่ายๆก็คือค่า y มันเท่ากันใช่ไหมน้องก็จะได้ว่า ax เท่ากับ x กำลัง2บวก2อันนี้ทันไหมครับต้องทันนะ y มันเท่ากันแล้วก็จับมันมาชนกันจับสมการมาชนกันพอจับเสร็จน้องก็มีหน้าที่แก้สมการแก้ได้เลยครับแก้สมการนะครับแล้วก็ย้าย ax ไปอีกฝากหนึ่งน้องก็จะเหลือเป็น0เท่ากับข้างนี้ x กำลัง2ลบ ax บวก2
เห็นอย่างนี้ต้องยิ้มมุมปากเลยนะครับต้องยิ้มขู่คู่ต่อสู้ไว้เลยนะครับเห็นอย่างเงี้ย0เท่ากับ x กำลัง2ลบ ax บวก2เนี่ยมันอยู่ในรูปอะไรฮะสมการพหุนามสมการคอสดาติกนะครับก็คือสมการกำลัง2น้องจะต้องหาคำตอบของสมการและที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือผ่านเส้นโค้งสัมผัสเส้นโค้งก็คือมันสัมผัสกันจุดเดียวถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือมีคำตอบเดียวอันนี้อาจารย์พูดไปหลายคลิปแล้วนะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดพูดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็พูดนะคำว่ามีคำตอบเดียวคือว่าอะไรฮะเราจะได้ว่า b กำลัง2ลบ 4ac มีค่าเท่ากับ0 4ac มีค่าเท่ากับ0รู้นะ b คืออะไรนะ a คืออะไรรู้นะครับรู้นะฮะ b a c คืออะไรรู้จักนะถ้ามันผ่านจุดเดียวเนี่ยแสดงว่า b กำลัง2ลบ 4ac มีค่าเท่ากับ0พอทุกคนเคลียร์ตรงนี้เสร็จเนี่ยจบแล้วชีวิตนี้แทนค่าเข้าไปก็จบแล้ว b กำลัง2ลบ 4ac มีค่าเท่ากับ0เริ่ม b คือตัวไหนครับb ก็คือ a ครับบางคนว่าอะไรนะ b ก็คือ a นี่ฮะ b อยู่นี่ฮะ b ก็คือ a นั่นเองนะฮะเพราะนั้นน้องจะได้เป็นลบ a กำลัง2เราจะได้เป็น a กำลัง2ลบ 4ac a ก็คือ1เห็นไหมเห็น1ไหมเห็นสัมประสิทธิ์ไหม a ก็คือ1 c ก็มีค่าเป็น2แล้วก็เท่ากับ0แก้อย่างไวๆ4คูณ2ได้8นะครับน้องย้าย8ไปข้างนู้นน้องจะได้เป็น a กำลัง2เท่ากับ8เพราะฉะนั้น a เดียวเพราะฉะนั้น a เดียวของเรามีค่าบวกลบ2รูท2จบแล้ว a ติดลบได้ไหมพูดไปแล้ว a ติดลบไม่ได้จริงไหมฮะทำไม a ติดลบไม่ได้ก็มันต้องทำมุมป้านถ้า a ติดลบอะต้องทำมุมป้านกับแกน x แล้วมันจะไม่ผ่านจตุภาคที่1ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่ผ่านคอสแดน1นะฮะเพราะนั้นข้อนี้ a ต้องเป็นบวกเท่านั้นคำตอบมีคำตอบเดียวก็คือ a ตอบ2รูท2และ2รูท2ก็มีช้อยอยู่ข้อเดียวตัวอาจารย์แก๊ปบังอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวย่อตัวอาจารย์แก๊ปก่อน2รูท2ก็มีช้อยอยู่ข้อเดียวคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่3ฝนฟับเลยนะครับสวัสดีและหลายคนที่เข้ามานะครับนะใครที่เข้ามาแล้วนั่งฟังอยู่ตอนนี้ถ้าน้องทำไม่ได้อาจารย์จะบอกว่าตอนนี้ยังไม่แปลกนะครับยังทันอยู่นะบางคนบอกโอ้กูไม่ทันแน่เลยอะคนบอกตายแป๊บผมไม่เก่งดูแล้วจะปวดหัวนั่นอย่างที่บอกถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วน้องคิดว่าโอ้โหอะไรวะไม่ทันเลยวะไม่ได้สอนมาเลยไม่แปลกน้องหาความรู้เพิ่มครับหาความรู้เพิ่มทันตอนนี้ยังอ่านทันถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจารย์จะบอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์จะบอกว่าโอ้น้องอ่านไม่ทันหรอกอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเพราะเอกคณิตศาสตร์มันโอ้โหเนื้อหามันเยอะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาวิกฤตเราอยู่บ้านน้องอ่านหนังสือให้เต็มที่นะครับเราอาจจะมีเวลาไปดูซีรีส์นิดๆหน่อยๆนะช่างมันนะฮะเอาเวลาไปส่วนตัวนิดๆหน่อยช่างมันเอาเวลามาเตรียมตัววิชาเอกคณิตศาสตร์บ้างเอกคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ต้องนั่งอ่านมันเป็นวิชาที่ต้องนั่งทำนะครับให้เยอะที่สุดนะฮะน้องใหญ่ลูกแกะนะครับขอบคุณนะคะเคยซื้อออนไลน์วิชาเอกมาแล้วตอนนี้บรรจุแล้วโอ้เยี่ยมเลยนะฮะเรียนต่อสอบพออเลยนะครับนะเรียนต่อสอบพออเลยนะครับน้องกุลธิดานะครับนะโอเคนะครับขอให้เจริญก้าวหน้านะค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับหลายคนนี่เห็นไหมดูน้องกุลธิดาไว้นะครับพอนั่นก็จะสบายแล้วนะครับจะสบายแล้วนะตอนนี้น้องกุลธิดาก็น่าจะสบายแล้วนะครับนะนี่จริงๆวันนี้ใส่หน้ากากเลยนะครับเห็นไหมติวแบบหน้ากากด้วยแต่ว่าแหมมันดูบางๆตาเหลือเกินนะครับนะเดี๋ยวส่งให้ครูเก๋ใช้แล้วนะครับนะตัวนี้ครูเก๋น่าจะชอบนะครับนะเอาไปใช้ที่บ้านนะครับนะใส่หน้ากากงี้นะติวทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะทุกคนข้อที่3นะครับข้อที่3โอ้ยขอบคุณจริงๆแถมได้ที่1ครูกทม.ด้วยได้ที่1แสดงว่าได้ชุดข้าราชการใช่ไหมบางข้าราชการที่ใส่ไปให้น่าจะได้อยู่นะครับนะน้องวีรลักษณ์บอกมาแล้วค่ะนะโอเคโอเคน้องลูกสาวคนโตเดี๋ยวตามน้องกุลธิดาไปหลายๆคนก็เนาะตามเพื่อนไปนะครับฝึกให้เยอะเตรียมตัวให้เยอะนะครับนะต่อไปข้อที่3ครับถ้า fx เท่ากับ root x ลบ2หารด้วย x ลบ4และ gx เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1หารด้วย x ลบ1แล้วค่าของลิมิตของ fx คูณ gx เมื่อ x เข้าใกล้4เท่ากับข้อใดนะอาจารย์อย่าลืมส่งชีทให้ผมนะครับได้เดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยวใครติววันนี้เดี๋ยวส่งให้ทุกคนโจทย์ไม่ต้องจดนะทุกคนโจทย์ไม่ต้องจดนะเห็นโจทย์ก็หลับแล้วผมอะ อย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับนะน้องสกายเอกคณิตศาสตร์หรือเปล่าสกายไลน์นะฮะใช่ใช่ใช่เอกคณิตศาสตร์ป่ะ
ถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์จะต้องฟังนะอย่าเพิ่งหลับนะครับนะมาสู้กันก่อนนะครับทุกคนครับข้อที่3ครับข้อนี้เรื่องสมบัติล็อกล็อกมาจากไหนวะเนี่ยเรื่องสมบัติตัวลิมิตนะครับไม่ใช่ล็อกแล้วนะล็อกข้อเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเรื่องสมบัติลิมิตนะครับตอนนี้อยู่ปี1เตรียมพร้อมก่อนอู้เยี่ยมมากเลยนะครับเยี่ยมมากๆนะครับแล้วน้องจะได้รู้ว่าตั้งแต่ปี1ถึงปี4นะครับมันเอาความรู้ไปใช้ในสอบวิชาเอกเลยนะครับไม่เชื่อถามพี่ๆหลายคนได้นะครับนะแอลจิบ้าต่างๆอะไรไม่ได้ใช้เลยนะครับนะในการสอบวิชาเอกของเรานะครับนะทุกคนพูดเรื่องตอนเรียนจบไปแล้วนะครับถือว่าตอนเรียนผ่านไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งขู่น้องๆปี1นะครับน้องปี1เพิ่งเข้ามาน้องๆอย่าเพิ่งขู่นะนะฮะทุกคนอันนี้น้องจะต้องแม่นในเรื่องของสมบัติของลิมิตนะฮะถ้าน้องแม่นในเรื่องของลิมิตนะครับไม่ว่าลิมิตจะเป็นผลบวกผลคูณผลหารหรือแม้กระทั่งสแควร์รูทน้องสามารถแจกแกงเข้าไปได้อันนี้ก็เหมือนกันฟังก์ชันมันคูณกันอยู่น้องสามารถแจกลิมิตเข้าไปในตัวฟังก์ชันได้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยนะพูดภาษาชาวบ้านคือคิดลิมิตแยกกันได้แล้วค่อยเอามาคูณมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับถ้าน้องแม่นนะมันจะกลายเป็นลิมิตน้องจะอ่านว่าลิมนะครับอาจารย์ตีตายใครอ่านว่าลิมนะอ่านว่าลิมิตนะครับนะอ่านลิมนี่มันนอกมากนะครับนะอ่านลิมไม่ได้นะครับ x เข้าใกล้4ของ fx คูณกับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้4เนี่ยฮะเนี่ยน้องสามารถแจกได้เห็นไหมฮะแจกได้ก็คิดแยกกันได้หมายความว่าน้องสามารถคิดลิมิต x เข้าใกล้4ของ fx ได้แล้วก็ลิมิต x เข้าใกล้4ของ gx ได้แล้วค่อยนำมันมาคูณกันที่หลังเห็นตัวคูณตัวนี้ไหมคูณที่หลังนะครับเพราะนั้นคิดแยกไปนะคิดแยกไปพร้อมกันนะครับคิดแยกขออนุญาตคิดตัวที่1ก่อน fx มา fx fx ถ้าเราแทนเข้าไปนะฮะ x เข้าใกล้4ของ fx เราก็แทน x เป็น4เข้าไปประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับถ้าน้องแทน fxx เข้าใกล้4เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ0ส่วน0หรือ intermediate form นะครับนะรูปแบบ0ส่วน0ซึ่งน้องจะต้องจัดรูปมาแล้วแล้วถ้าใครฝึกดีไปกว่านั้นนะครับน้องไม่จำเป็นต้องจัดรูปเลยจริงไหมฮะการหาตัวลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4แล้วมันเป็น0ส่วน0เนี่ยเราสามารถใช้กฎอะไรได้โลปิตานได้โลปิตานคือดิฟบนดิฟล่างแล้วค่อยแทนค่าทันมาทันมาถ้ามันอยู่ในรูป0ส่วน0นะครับเราสามารถใช้กฎของโลปิตานคือแทนค่าเข้าไปได้เลยนะครับก่อนแทนค่าดิฟก่อนดิฟบนดิฟล่างแล้วยัดเข้าไปแค่นั้นเองซื้อหนังสือของอาจารย์แก้มาแล้วค่ะทบทวนทุกวันดีมากค่ะทบทวนนะทบทวนไม่เข้าใจถามอาจารย์ได้นะครับถามหลังไมค์ได้นะครับในส่วนของคนที่มีหนังสืออยู่นะครับถ้าไม่เข้าใจนะถามได้ข้อนี้น้องก็โลปิตานดิฟบนดิฟล่างดิฟยังไงอาจารย์ทุกคนครับน้องเห็นตัวส่วนตัวเศษเห็นตัวส่วนตัวเศษน้องก็ดิฟบนก็คือดิฟตัวเศษดิฟตัวส่วนนะฮะช้าช้าช้าน้องดิฟบนครับดิฟรูท x ลบ2แล้วถ้าใครฝึกดิฟรูท x มาเนี่ยนะครับถ้าน้องไปดิฟรูท x เนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะน้องไปดิฟรูท x เนี่ยทุกครั้งมันจะได้เป็นเศษ1ส่วน2รูท x เสมอไปดิฟดูถ้าฝึกดิฟไวๆนะครับเพราะนั้นตรงดิฟรูท x เนี่ยทุกคนจะได้ดิฟได้เป็น1ส่วน2รูท x ทุกครั้งเลยนะครับดิฟลบ2ก็ได้0ดิฟข้างล่างครับดิฟข้างล่างก็คือดิฟ x ลบ4เนี่ยฮะดิฟข้างล่างตรงนี้นะดิฟ x ลบ4มันก็ได้1ขออนุญาตไม่ได้ไปลงพื้นฐานอะไรมากนะครับเพราะนั้นการดิฟอะไรพวกนี้น้องจะต้องเป็นอยู่แล้วนะครับการอินทิเกรตเบื้องต้นก็ต้องเป็นอยู่แล้วนะครับดิฟบนดิฟล่างนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะนี่อาจารย์ดิฟมาจากตรงนี้นะดิฟมาเลยแล้วก็แทน4เข้าไปแทน4มันจะได้เป็นเศษ1ส่วน2รูท4รูท4น้องจะได้เป็น2ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ2ก็จะเป็นเศษ1ส่วน4นี่คือค่าของลิมิตตัวนี้ทันป่ะทันป่ะทันป่ะทันนะทันนะทุกคนทันนะไม่ยากนะตรงนี้น้องได้เศษ1ส่วน4นะครับต่อมายังไงต่อน้องก็แทนต่อไปครับแทน x เป็น4เข้าไปใน gx ตัวนี้นี่นะแทน x เป็น4เข้าไปซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาน้องแทน x เป็น4เข้าไปมันจะกลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ4ลบ1ก็เป็นค่าสมบูรณ์ของ3ส่วนด้วยอะไรครับ4ลบ1ได้3มันจะกลายเป็น3ส่วน3 3ส่วน3ลิมิตตัวนี้ก็จะกลายมีค่าเป็น1ไม่ได้เข้า0ส่วน0เพราะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมันนะครับน้องก็จะได้ตัวนี้ออกมาทันทีไม่ได้ยากนะครับโจทย์ถามอะไรคูณกันน้องก็จับมันคูณกันได้เลยครับจับมันคูณกันได้เลย
พราะนั้นน้องจะได้เป็นเศษ1ส่วน4คูณ1ซึ่งใครฝึกดีๆนะครับคูณในใจยังได้เลยเนาะคำตอบข้อนี้เราก็จับคูณกันคำตอบข้อนี้ก็คือเศษ1ส่วน4คูณ1ก็ตอบเศษ1ส่วน4ตอบช้อยข้อ1ฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมเพราะนั้นตอนติวจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ตอนทำจริงๆซึ่งไม่ยากเลยนะฮะเข้าแบบไหนทำแบบนั้นนะครับในเรื่องลิมิตจะมีโจทย์แบบไหนนั่งน้องจะต้องฝึกให้ดีๆนะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ1นะครับเศษ1ส่วน4เยี่ยมมากเลยหลายๆคนเนาะสามารถทำได้อย่างไวๆนะครับได้อยู่ได้อยู่นะฮะน้องอาจวิชัยตอบ1น้องน้องอังหุนตอบ1โอเคโอเคหลายๆคนตอบ1โอเคนะครับนะน้องวินมั้ย WM นะโอเคโอเคส่วนใหญ่ตอบได้หมดเลยไม่ยากเห็นไหมมาครับข้อที่4ครับใครที่เข้ามาที่เป็นเอกคณิตศาสตร์หรือใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มานั่งฟังเล่นๆเนี่ยนะครับก็ปิดหูข้างหนึ่งนะครับอย่าฟังเยอะถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยอาจารย์มาทุกอาทิตย์เลยนะใครที่ไม่เคยมานั่งฟังอาจารย์เนี่ยนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับมีอยู่ใน YouTube อะไรเยอะแยะเลยใน YouTube ก็ติดตามได้ทางนี้ใน YouTube นะมีให้น้องดูฟรีๆฝึกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปได้นะครับลองดูอาจารย์ก็เดี๋ยวติวเสร็จก็ไปใส่ในนั้นไว้ด้วยนะครับน้องสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับข้อที่4ครับข้อที่4กำหนดให้เซต A เป็นเซตของเลข1 2 3 5และ B เป็นเซตของ1 3ถ้า X เป็นสับเซตของ A และ B ไม่เป็นสับเซตของ Xแล้วจำนวนเซตของ x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับข้อใดช้อยมี4มี6มี8มี12มาทุกคนข้อนี้ซึ่งข้อนี้ถ้าใครแม่นเรื่องสับเซตเนี่ยอาจารย์ถือว่าข้อสอบข้อนี้ความยากอาจารย์ให้สัก5แล้วกันนะซึ่งไม่ค่อยได้ยากมากนะครับมาค่อยดูทีละตัวแล้วกันนะครับเซต A เซต B ขออนุญาตไม่พูดถึงน้องรู้อยู่แล้วเซต A มีหน้าตาแบบนี้เซต B มีหน้าตาแบบนี้นะฮะโจทย์ถามว่าถ้า x เป็นสับเซตของเซต a x นี่คือเซตนะครับเป็นสับเซตของเซต a หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรฮะเลขจะต้องเป็นสับเซตของเซต a เซตอะไรก็ตามจะต้องเป็นสับเซตของเซต a มันได้แก่อะไรบ้างฮะสับเซตเซต a ก็มีเซต1เซต2เซต3เซต5เซต1 2เซต1 3เซต1 5 2 3 3 5 1 2 3 2 3 5อะไรทั้งเนี้ยนะฮะ1 2 3 5เนี่ยนี่คือสับเซตทั้งหมดที่เป็นไปได้ของเซต a นะครับต่อมาและ b ไม่เป็นสับเซตของเซต x อาจารย์ถามนิดนึงครับ2เงื่อนไขนี้พวกเราเข้าใจมั้ยฮะเขาต้องการเซต x ใช่ไหมฮะต้องการเซต x แต่เซต x เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสับเซตเซต a ด้วยนะแล้ว b มันจะต้องไม่เป็นสับเซตของเซต x คำถามครับพวกเราเข้าใจฟังคำถามนะเซต1เขียนงี้ดีกว่าเซต x ที่โจทย์สนใจเนี่ยเป็นเซต1ได้หรือไม่ตอบมาตรงนี้ครับอาจจะดีเลย์นิดนึงนะน้องตอบมาได้เลยนะครับอาจจะดีเลย์ไปนิดนึงคำถามของอาจารย์นะเซต x เป็นเซต1ได้หรือไม่เซต x นี่เป็นเซตนะครับไม่ใช่ตัวแปรนะฮะเป็นเซตนะครับเซต x เป็นเซต1ได้หรือไม่ครับเป็นไปได้ไหมครับตอบมาได้เลยนะฮะได้หรือไม่ได้มี2คำตอบนะเซต x เป็นเซต1ได้หรือไม่ให้เวลาตอบนะฮะไม่รู้นั่งบรรยายจะตะโกนไปทำไมนะฮะอารมณ์มันมาเต็มเลยนะครับเซต x เป็นเซต1ได้หรือไม่ครับเอาแค่ตัวเดียวก่อนนะเอาแค่เซต1เนี่ยเป็นเซต1ได้หรือไม่เซต x ได้ครับมีคนตอบแล้วได้ครับมีใครตอบแปลกๆมั้ยได้ค่ะได้ครับโอเคได้ค่ะได้ค่ะมีคนตอบมาแล้วคำตอบคือตอบมาเลยนะทุกคนคำตอบคือ x เนี่ยเป็นเซต1ก็คือได้มั้ยได้ได้เพราะอะไรครับเซต1ตัวนี้เป็นสับเซตของเซต a ไม่เถียงนะฮะและ b ก็ไม่เป็นสับเซตของเซต1ทันมั้ยฮะ b เนี่ย b คือ1 3มั้ยครับ b คือ1 3 b คือ1 3มันก็ไม่เป็นสับเซตของเซต1ใช่มั้ยตรงตามเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเซต1ได้ฮะ
เซต1ได้เพราะนั้นอันนี้หลายๆคนอาจารย์เชื่อว่าทันอยู่แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคงไม่มีใครตอบไม่ได้นะได้ค่ะได้ค่ะโอเคนะครับได้ครับคำตอบคือ x เป็นเซต1ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มมานั่งรันหากันแล้วว่าอ้าวแล้วเซต x เนี่ยที่เป็นไปได้เห็นไหมโจทย์ถามจำนวนนะครับจำนวนเซต x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยมีกี่เซตถ้าเป็นคนทั่วๆไปถ้าแบบไม่เคยฝึกเลยนะครับแบบไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยน้องก็ต้องไปนั่งไล่ทีละตัวใช่ไหมเซต1ได้เซต2ได้เซต3ได้เซต5ได้เซตนู่นได้เซตนี้นั่งหางี้ปวดหัวเลยนะครับนั่งหางี้น้องหาเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเอาง่ายๆนะครับนี่น้องดูตรงนี้เราหาตรงนี้ก่อนสิครับเราหาเซต x เนี่ยที่เป็นสับเซตของเซต a ก่อนนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเราหาเซตที่เป็นสับเซตทั้งหมดของเซต a ก่อนสับเซตทั้งหมดของเซต a ก่อนแล้วค่อยตัดตัวที่เป็นไปไม่ได้นะครับพูดยังไงก็คิดก้อนนี้ก้อนเดียวก่อน x เนี่ยน้องสามารถหาตัวที่เป็นสับเซตได้x เป็นสับเซตของเซต a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ2ยกกำลัง4จำนวนสับเซตอ่ะช้าๆช้าๆเผื่อใครไม่ทัน2ยกกำลัง NA นะครับ NA ก็คือจำนวนสมาชิกของเซต A มีทั้งหมด4ตัวแล้วก็2ยกกำลัง4หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า2กำลัง4เท่ากับ16หมายความว่าจำนวนสับเซตที่เป็นสับเซตของเซต A เนี่ยมีทั้งหมด16ตัวทันแนวคิดไหมเพราะนั้นน้องจะได้เซต X คร่าวๆแล้วว่าจำนวนของสมาชิกของเซต S เนี่ยมีทั้งหมด16ตัวแต่มันมีตัวที่ใช้ไม่ได้ครับเราก็ต้องไปหาตัวที่ใช้ไม่ได้ตัวที่ใช้ไม่ได้ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้เห็นป่ะ b ตัวไหนบ้างที่ b มันเป็นสับเซตของ zx เพราะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องไปหาคือตัวไหนบ้างที่เราจะไม่เอาคือตัวที่ b ที่เป็นสับเซตของ zx b ที่เป็นสับเซตของ zx ได้เท่าไหร่เอาไปหักออกนะครับเพราะนั้นทุกคนไล่หาพร้อมกันกับอาจารย์ซิตัวไหนบ้างที่ b เป็นสับเซตของ zx เพราะนั้นถ้าคนคิดง่ายๆตัวที่ b จะเป็นสับเซตได้มันจะต้องมีองค์ประกอบคือเลข1 3เพราะนั้นตัวแรกที่น้องต้องตัดออกเลยคือเซต1 3เห็นมั้ยเซต1 3เป็นสับเซตของเซต b อะไรอีกครับเซต1 3แล้วก็จะพ่วงตัวอื่นได้เลข3ก็ได้เลข5ก็ได้เพราะนั้นมันจะเป็น1 31 3 2เห็นไหมตัวเนี้ย1 3 2 1 3 1แล้วก็ไล่ไป1 3 2นี่คือตัวที่ไม่เอานะครับ1 3 2 1อะไรอ่ะ1 3 1 3 1ก็จะซ้ำเห็นไหมฮะเพราะนั้นก็จะเป็น1 3 5เห็นไหมก็ตัวเหล่านี้ที่คือตัวที่เราจะไม่เอานะครับเพราะตัวเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่เป็นสับเซตนะครับ B มันจะกลายเป็นสับเซตนะฮะตัวที่ไม่เอานะมี3แล้วยังขาดอีกตัวนึงก็คือ4ตัวเลยนะครับก็คือเซตของ1 2 3 5ตัวนี้ B ก็เป็นสับเซตเพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านน้องไปหาแบบนี้แล้วน้องค่อยหักออกคำตอบข้อนี้คือ 16-4 น้องไม่ต้องใช้สูตรลัดอะไรเลยนะครับจริงๆข้อนี้มีมันมีสูตรลัดด้วยนะแต่ไม่ต้องใช้หรอกครับน้องหักออกใช้แนวคิดอย่างงี้ง่ายกว่านะครับข้อนี้ตอบ 16-4 ตอบ12ครับคำตอบข้อนี้คือ12เซตทั้งหมดก็คือคำตอบคือช้อยข้อที่4นั่นเองก็ตอบช้อยข้อที่4นะครับใครไม่เข้าใจน้องก็ต้องไปฝึกเรื่องสับเซตนะฮะว่าการที่เป็นสับเซตเนี่ยแล้วสับเซตทั้งหมดที่เป็นไปได้เนี่ยทำไมมันต้อง2กำลัง4วะอะไรเงี้ยน้องไปฝึกได้นะครับไปฝึกแนวคิดตรงนี้ได้แล้วทำไมต้องหักออก4เซตด้วยอ่ะไปฝึกได้นะครับเราไปนั่งไล่ครบ12เซตก็ลำบากนะฮะใช้แนวคิดตรงนี้จะง่ายกว่านะครับคำตอบข้อนี้คือ12นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสับเซตหลายๆคนตอบได้เยี่ยมมากเลยนะครับไม่ยากเนาะวิชาเอกคณิตศาสตร์อาจารย์บอกเลยว่าไม่ยากแต่วันสอบมันจะต้องไวมากๆนะถ้าน้องอยากสอบบรรจุได้จะต้องไวมากๆนะครับซึ่งน้องจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเตรียมตัวเลยตั้งแต่วันนี้นะครับไม่มีเวลารอแล้วนะจะต้องไล่ไปตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยยิ่งใครติวกับอาจารย์ด้วยเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเกือบเป็น100ชั่วโมงนะครับนะติวไปเถอะนะฮะเยอะมากๆนะครับน้องก็ต้องฝึกให้เยอะๆนะครับนะหลายคนมาทักถามในช่องแชทอาจารย์ค้างที่อาจารย์ไลฟ์สดในเพจเนี่ยใช่ตอนติววิชาเอกคณิตศาสตร์มั้ยครับ
อันนี้ยังไม่ได้ติวนะครับอันนี้แค่พวกเราแค่มานั่งทำโจทย์ไปพร้อมๆกันอันนี้ยังไม่ได้ถือว่านั่งติวแบบจริงจังนะครับนะไปนั่งเหมือนวันนี้มานั่งทำโจทย์พร้อมๆกันอันนี้ยังไม่ถือว่าติวนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับบางคนบอกอาจารย์แก๊ปมาติวทั้งหมดเลยข้างหน้าเพจโอ้โหไม่ทั้งหมดแน่นอนนะครับวันนี้มันแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆส่วนเล็กน้อยมากนะน้องก็ต้องฝึกให้เยอะนะครับอาจารย์แก๊ปมาแค่เป็นจุดประกายพวกเรานะครับมาทุกคนมาจุดประกายทุกคนนะครับฝึกพร้อมกันนะข้อที่5มาข้อ5ครับกำหนดให้เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์3คูณ3นะครับก็จะมีสมาชิก -10-1 -3-12 -2 x แล้วก็8มี x มาด้วยต่อไป ADJ เลยครับ adjoint นะครับ adjoint A นะฮะ adjoint A ก็คือเป็นเมทริกซ์เหมือนกันนะครับ adjoint A ก็คือ2-5-1 y10-1 17-5-1โจทย์ถามว่าค่า x ลบ y มีค่าเท่าไหร่อ่ะโจทย์ถามค่า x ลบ y เดี๋ยวไฮไลท์ให้ช้อยก็จะมี-31 -23 -25 -33นะฮะข้อนี้ถ้าใครฝึกมาไม่ดีพอเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าจะใช้เวลาทํานานมากๆแต่ถ้าใครฝึกมาบ่อยๆนะครับข้อนี้เนี่ยอาจารย์ว่าใช้เวลานิดเดียวเองนะน้องต้องมองให้ออกข้อนี้ตรงนี้อาจารย์เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่สิ่งที่น้องจะต้องเซอร์ไพรส์ที่สุดในนี้ก็คือนี่ครับ ADJ ครับ Adjoint คืออะไรครับถ้าน้องต้องเข้าใจเนี่ยอาจารย์อธิบายให้นิดนึงแล้วกันนะครับ Adjoint ตัวนี้นะครับ Adjoint เป็นเมทริกนะครับเป็นเมทริกอะไรครับเป็นเมทริกของโคแฟกเตอร์นะฮะเริ่มมีคำศัพท์มาเยอะแล้วเป็นเมทริกของโคแฟกเตอร์ทรานสโพสด้วยนะครับเป็นเมทริกของโคแฟกเตอร์ทรานสโพสเพราะฉะนั้นหน้าที่ทุกคนถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคิดง่ายๆเลยเรื่องนี้น้องต้องรู้จักอะไรบ้าง1จะต้องรู้จักโคแฟกเตอร์นะครับก่อนรู้จักโคแฟกเตอร์จะต้องรู้จักไมเนอร์ก่อนทันป่ะก่อนรู้จักโคแฟกเตอร์ต้องรู้จักไมเนอร์อ่ะทวนนิดนึงไมเนอร์คืออะไรครับไมเนอร์คือ MIJ คืออะไรครับไมเนอร์ทวนโอ้เมทริกเนี่ยอาจารย์ติวให้ละเอียดมากๆนะครับไมเนอร์คืออะไรไมเนอร์คือตัดแถวตัดหลักแล้วหาเด็ดทันไหมเอ๊ะยังไงอาจารย์เช่นไมเนอร์1 2ไมเนอร์1 2ก็คือการตัดแถวที่1หลักที่2ตัดแล้วนะครับเหลือเท่าไหร่หาดีเทอร์มินแนนต์นะฮะโคแฟกเตอร์คืออะไรครับโคแฟกเตอร์ก็คือไมเนอร์คิดเครื่องหมายอาจารย์ขอยัดไม่ลงลึกนะไมเนอร์คิดเครื่องหมายเอา i กับ j มาบวกกันแล้วยกกำลัง-1ยกกำลัง i บวก j ก็คือต้องคิดเครื่องหมายพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าน้องเอา i กับ j บวกกันแล้วเป็นจำนวนคี่ตัวไมเนอร์ตัวนั้นจะติดลบถ้า i บวก j แล้วเป็นบวกไมเนอร์ตัวนั้นจะมีค่าเป็นบวกนะครับนี่คือความรู้ของไมเนอร์โคแฟกเตอร์ที่น้องจะต้องรู้จักทันไหมฮะเพราะนั้นใครฟังข้อนี้แล้วไม่เข้าใจน้องจะต้องไปทบทวนไมเนอร์โคแฟกเตอร์นะครับไอ ADJ ไอ adjoint เนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่นะฮะอ่ะต่อมาไมเนอร์โคแฟกเตอร์ทวนให้นิดๆหน่อยๆแล้วนะครับแล้วหนูต้องรู้อะไรล่ะทุกคนครับ adjoint ตัวนี้นะครับมันคือ cofactor transpose เพราะนั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับ c11 c12 c13 ตัวนี้เป็น c21 c22 c23 ผังเนี่ยฮะแผนผังนี้น้องต้องอยู่ในหัวเลยนะครับ32 c33 ถ้าน้องคุ้นชินถ้าเขียนธรรมดามันคือ C11 ก็ต้องไล่แบบนี้ใช่ไหมครับ C12 C13 C21 C22 ถ้าคุ้นชินปกติเนี่ยน้องต้องไล่แบบนี้แนวนอนแบบนี้แต่เนื่องด้วยมันทานสโพสนะครับมันทานสโพสมันกลับแถวเป็นหลักเป็นแถวนะครับมันก็เลยเป็นเขียนแนวตั้งแบบนี้เขียนเพื่อให้น้องเทียบได้นะครับเทียบได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเช่นเดี๋ยวเช่น2ตัวนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวใช้ปากกาแดงนะ2ตัวเนี้ยเห็นเนี่ยน้องต้องรู้เลยตัวนี้คือ C11 โคแฟกเตอร์11นะครับเห็น -5 ตัวเนี้ยน้องต้องรู้เลยว่าคือโคแฟกเตอร์23อันนี้จะต้องรู้เลยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องเห็นแล้วต้องตะหงิดใจเลยว่าเอ๊ะเขาให้ adjoint มาเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับนะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ว่าเลขในนั้นคือโคแฟกเตอร์อะไรนะครับอ่ะพอหนูได้แล้วพอน้องๆได้แล้วประมาณนี้นะครับรู้จัก adjoint แล้วนะรู้จักแอดจอยแล้วนะโคแฟกเตอร์ทรานสโพสนะครับคำถามต่อมา
อ่ะอาจารย์แล้วหนูจะหา x ยังไงอ่ะจะหา y ยังไงหาทีละตัวครับอะไรนะหาทีละตัวครับหาทีละตัวยังไงอ่ะช้าๆเดี๋ยวอาจารย์ย่อตรงนี้ก่อนเผื่อพื้นที่มันจะไม่พอนะครับเผื่อต้องใช้พื้นที่เยอะขึ้นมานิดนึงอ่ะตรงนี้นะฮะเขียนย่อไว้ไม่อยากลบเดี๋ยวพวกเราจะต้องเอาไปอ่านทีหลังด้วยเดี๋ยวแจกชีททุกคนนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องจดให้ทันก็ได้ทําความเข้าใจตอนนี้ก่อนนะครับหรืออยู่ในห้องสอบลองตอบมาก่อนว่าจะตอบอะไรถ้าอยู่ในห้องสอบจริงนะครับอ่ะเราลองหา x ครับการที่น้องจะหา x ได้นี่ x อยู่ตรงนี้ครับตอนน้องทําจริงน้องก็ต้องตัดแถวตัดหลักทันมั้ยฮะมันจะต้องใช้โคเฟกเตอร์แน่นะครับเพราะนั้นถ้าน้องนึกพร้อมกันกับอาจารย์นะครับนี่ดูนะครับถ้าอาจารย์แก๊ปใช้โคเฟกเตอร์1น้องก็ต้องตัดตรงนี้น้องก็จะได้ค่า x ออกมาตรงนี้ทันมั้ยครับนี่คือหลักการหาโคเฟกเตอร์แล้วก็เอาไปใช้เกี่ยวกับการหาค่า x ด้วยถ้าใครไม่ทันค่อยๆตามอาจารย์มาก่อนตามมานะน้องหาโคเฟกเตอร์1ครับอ่ะโคเฟกเตอร์1หายังไงครับโคเฟกเตอร์1โคเฟกเตอร์มันคือไมเนอร์คิดเครื่องหมายนะฮะตัวนี้มันจะกลายเป็นลบ1ยกกำลัง1บวก1อันนี้เขียนละเอียดให้ดูเลยนะ1ลบ1ยกกำลัง1บวก1แล้วคูณกับไมเนอร์1ช้าๆเลยนะครับลบ1ยกกำลัง1บวก1เนี่ยแถวบ้านคือลบ1กำลัง2มันก็ต้องได้1นะฮะเพราะนั้นข้อนี้จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกแล้วคำถามต่อมาก็คืออาจารย์ไมเนอร์1คืออะไรอะไมเนอร์1คือการตัดแถวที่1หลักที่1เหมือนที่อาจารย์ตัดให้ดูพอตัดเสร็จแล้วนำตัวที่เหลือมาหาดีเทอร์มิแนนต์นะฮะเพราะนั้นตรงนี้พอทุกคนตัดชับชับตรงนี้น้องจะเหลืออะไรครับเหลืออะไรบางคนบอกไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วสมองกูไม่ใช่ใจเย็นนะไม่ใช่ไม่เหลืออย่างนั้นนะเหลืออะไรครับเหลืออะไรทุกคนเหลือลบหนึ่งเหลือลบสองเหลือ x เหลือ8แล้วมาหาดีเทอร์มิแนนต์นี่คือโคเฟกเตอร์กับไมเนอร์ที่อยากให้พวกเราเป็นนะครับอยากให้พวกเราทำได้นะฮะตัดแถวที่1หลักที่1แล้วหา determinant น้องก็หาเลย determinant หาไงครับคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงลบคูณขึ้นนะฮะหรือใครจะท่องอย่างอื่นก็แล้วแต่นะคูณลงน้องก็ได้เป็นลบ -8 คูณขึ้นน้องได้เป็นคิดเครื่องหมายคนส่วนใหญ่ระวังเครื่องหมายตรงนี้นะคูณขึ้นน้องได้ลบ 2x แล้วน้องต้องลบข้างหน้าอีกตัวนึงมันจะกลายเป็นบวก 2x นะครับอาจารย์แล้วไงต่อนี่ครับอาจารย์แก๊ปอยากร้องไห้ C11 มีค่าเท่าไหร่ถ้าน้องอ่านแอดจอยเป็น C11 ตัวไหนครับนี่ฮะ C11 อยู่นี่ C11 มีค่าเป็น2ทุกคนเอา2มาใส่ตรงนี้เงียบๆเลยพอใส่เสร็จทุกคนแก้สมการอย่างเงียบๆเลยนะลบ -8 จากลบอยู่ย้ายไปบวก2บวก8กลายเป็น10 2จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเป็น5ได้แล้ว x เป็น5เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ถ้าใครฝึกเรื่องเมทริกมานะครับน้องจะรู้ว่าข้อนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะมันเป็นข้อตกลงล้วนๆเลยแอดจอยคืออะไรอะแอดจอยคือโคเฟกเตอร์ทรานสโพสน้องก็ต้องรู้ว่าในนี้มีผังแผนผังเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าใครฝึกมาดีจะบอกว่าข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะต่อมาน้องได้ C11แล้วได้ x เท่ากับ5แล้วต่อมาต้องหาอะไรต่อ x ได้แล้วเหลือ y ครับคนบอก y หนูจะหายังไงทุกคนใจเย็นๆนี่ครับนี่ฮะเห็นแล้วใจจะขาด y ทุกคน y อยู่นั่นนะ y ตรงนั้นตำแหน่งไหนครับตรงนั้นตำแหน่งไหนตำแหน่ง C12 นี่เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนนั่งหา C12 มันก็จะมีค่าเท่ากับ y ใช่ไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้นะแล้วไงต่ออาจารย์แก๊ปแล้วไงต่อทุกคนครับ C12 ทุกคนก็มานั่งแกะพร้อมกับอาจารย์ดิฮะมาถึงตรงนี้น้องต้องแม่นแล้วนะ C12 คืออะไรครับไมเนอร์คิดเครื่องหมายช้าๆเผื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นชินลบ1ยกกำลัง1บวก2 i บวก j แล้วคูณกับไมเนอร์12มีค่าเท่ากับ y ถ้าใครฝึกมาบ่อยๆจะรู้ว่าลบ1ยกกำลัง1บวก2มันคือลบ1ยกกำลัง3มันก็คือติดลบนะครับตรงนี้จะติดลบนะฮะติดลบแล้วทุกคนจะได้ y ตรงนี้มาไมเนอร์12คือตัดแถวที่1หลักที่2ตัดดีๆนะอย่าผิดนะแถวที่1หลักที่2แถวที่1อยู่ไหน
ตัดชบแถวที่1ตัดชับแถวที่1ตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดแถวที่1หลักที่2เหลือเท่าไหร่เอามาคิดดีเทอร์มินันท์นี่คือไมเนอร์หลักการง่ายๆตรงนี้เลยนะครับแล้วใครที่สอนเรื่องนี้อยู่เนี่ยฝากไปสอนให้เด็กง่ายๆเลยนะครับไมเนอร์ตรงนี้ไมเนอร์โคแฟกเตอร์เนี่ยง่ายมากนะครับอย่าไปคิดเยอะแต่ตอนที่ไปเรียนตอนม.ปลายเนี่ยมันเยอะเพราะว่ามันหลายบรรทัดมันเยอะเพราะว่ามันต้องหาเต็มๆวันสอบน้องไม่ได้หาเยอะขนาดนั้นเนี่ยน้องแค่หาอะไรเนี่ยโคแฟกเตอร์11กับโคแฟกเตอร์12หาแค่นี้เองนะครับนิดเดียวนะฮะน้องก็ทำหาดีเทอร์มินันท์พร้อมกันนี่ดีเทอร์มินันท์นะครับดีเทอร์มินันท์นะหรือเดซนั่นเองคูณลงลบคูณขึ้น3คูณ8ได้24คูณขึ้นได้4นะครับมันก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ย24ลบกับ4นะครับ24 83 24ลบ4ก็จะเป็น28ติดลบข้างหน้าก็กลายเป็นลบ28น้องก็จะได้ค่า y ออกมาโจทย์ถามอะไรเรื่องของโจทย์แล้วนะครับโจทย์ถามอะไรอ่ะ x ลบ y ใช่ไหม x ของเรามีค่าเป็น5ลบกับ y คือลบ28น้องก็จะกลายเป็น5ลบกับลบ28ก็จะกลายเป็นคิดเลขดีๆนะลบๆเป็นบวกนะใครตอบลบ23นะคิดเลขดีๆนะทุกคน5ลบๆเป็นบวกก็เป็น5บวก28ก็กลายเป็น33นะครับ33นะฮะใครคิดเลขผิดไม่เป็นไรนะครับนะผิดเป็นครูเด้นะผิดเป็นครูเด้นะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวจะผิดนะครับคำตอบข้อนี้คือ33นะครับคิดเครื่องหมายดีๆคนส่วนใหญ่ที่คิดเรื่องดีเทอร์มินันท์ผิดนะครับคือเครื่องหมายมีหลายตอนครับตอนคูณลงลบคูณขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่อาจารย์แก๊ปก็ปินเป็นอาจารย์แก๊ปก็เป็นนะครับไปหลายครั้งนะฮะเป็นเหมือนกันบอกตามตรงเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ33คือใครที่ไม่เคยฝึกหรือใครที่ไม่เคยตอบเนี่ยนะครับอาจารย์บอกเลยว่าคนที่ตอบวันนี้ถึงน้องจะตอบผิดถึงน้องจะตอบถูกตอบผิดยังไงน้องได้ประสบการณ์แน่นอนนะครับแล้ววันที่ไปห้องสอบจะรู้ว่าเออกูลืมตรงนี้ไว้อะไรเนี่ยเห็นไหมน้องสุรวิทย์เนี่ยลบสองลืมลบครับเห็นไหมวันสอบน้องก็จะรู้ว่าเอ้ยเราเคยกูเคยลืมตรงนี้ไว้มันจะจำได้นะครับมันจะจำได้นะครับลบ2ค่ะไม่ใช่ลบ2ค่ะไม่ใช่2ลบ2เหรออ่ะลบๆๆๆลบ2ตรงนี้ลบ2แล้วกลายเป็น8324ลบๆเป็นบวกทำไมฉันคิดเลขตรงอ่ะ8324ตรงนี้เป็นลบ2 8324ตรงนี้ลบ2ก็กลายเป็นลบ4ลบ24ลบเป็นบวก4นะครับเท่าเดิมเนาะเท่าเดิมคำตอบข้อนี้คือลบ28เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับที่น้องที่บอกเครื่องหมายมานะครับลบ2ค่ะอาจารย์เปลี่ยนแล้วนะเป็นลบ2ก็ตรงเหมือนเดิมนะครับ8324ตรงนี้นะตรงนี้นะที่บอกบวกที่น้องบอกกัน8324 224เป็นลบ4เจอลบคูณลงลบคูณขึ้นไงมันกลายบวก4นะครับก็กลายเป็น28เหมือนกันแล้วติดลบข้างหน้าอย่าลืมติดลบข้างหน้ากลายเป็นลบ28เท่าเดิมนะครับโอเคน้องๆที่บอกว่าลบ2ค่ะไม่ใช่2ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเขียนเลขผิดเฉยๆนะครับลบ2เหมือนเดิมนะครับก็ตอบ33นะครับคำตอบข้อนี้คือ33เยี่ยมมากๆนะครับโอเคโอเคไปต่อนะครับไปต่อนะน้องอัสมานตอบผิดค่ะไม่เป็นไรนะครับใครตอบผิดตอบถูกอาจารย์แก๊ปก็เคยผิดนะฮะอาจารย์คนหนึ่งไม่ใช่คนเก่งนะครับอาจารย์บอกเลยไม่ใช่คนเก่งแต่วิชาอื่นๆนะครับวิชาอื่นๆเช่นวิชาพวกกฎหมายอย่างเงี้ยอาจารย์มีพอยุทธพงษ์ชัยอยู่นะครับพอยุทธนี่กฎหมายนี่แม่นมากๆนะครับอาจารย์แก๊ปก็ได้ตรงนั้นมาเยอะวิชาเอกเราก็ฝึกตรงนั้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไปสอบเนี่ยมันได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะนั้นอยู่ที่น้องๆเนี่ยจะต้องฝึกให้มากๆนะครับจะตอบผิดตอบถูกอาจารย์แก๊ปก็เคยผิดนะครับผิดทุกคนเคยผิดหมดแหละนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยผิดบ่อยด้วยอาจารย์บอกเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถมันผิดมากกว่าถูกไงนะครับไม่ใช่ถูกมากกว่าผิดไงนะเราก็ได้ฝึกบ่อยๆก็จะแม่นขึ้นมาเองนะครับนะโอเคโอเคมาต่อครับทุกคนมาต่อจากรูปค่าของ x บวก y บวก z ตรงกับข้อใดมีรูปให้ครับจงหาค่าของ x บวก y บวก z นะฮะเห็นอย่างนี้นะครับมันมีสามเหลี่ยมอยู่สองรูปมาประกบกันก็กลายเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปหนึ่งทุกคนดูตำแหน่ง x ตำแหน่ง z ตำแหน่ง y สิ่งที่ทุกคนต้องเห็นในข้อนี้บางคนตอบได้แล้วอย่างไวเลยนะครับซึ่งข้อนี้ง่ายมากนะครับถ้าน้องดูดีๆอ่ะช้าๆดูรูปนี้ก่อนรูปนี้เป็นรูปอะไรครับคนบอกเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะใช่เลยครับเป็นรูปสามเหลี่ยมครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมอาจารย์จะถามทำไมล่ะครับเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับ
รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมก็จริงแต่เป็นสามเหลี่ยมอะไรฮะสามเหลี่ยมหน้าจั่วไอ้จั่วตรงไหนอาจารย์อ่ะช้าๆตรงนี้ทุกคนเห็นตรงนี้45องศาสามเหลี่ยมมุมภายในรวมกันได้180ตรงนี้ก็ต้องได้45เพราะตรงนั้นมันปาเป็นมุมฉากไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้จะกลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทันทีด้านนี้นะครับที่อาจารย์ลากเส้นสีแดงกับด้านนี้ก็คือด้านค่า y กับค่า z มีค่าเท่ากันนะฮะแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเขียนให้ดูเลยแล้วกันช้าๆสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จริงตรงนี้เป็น45องศาตรงนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วแต่ประเด็นตรงนี้น้องต้องรู้จักสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วตัวนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับตรงนี้มันจะเป็น1 1 2หรือใครจะไปนั่งหาหาตรีโกณมาก็ได้นะตรีโกณมิติก็ได้นะฮะจะนั่งหาอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าน้องคิดดีๆตัวนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอมันเป็น5√2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น5 5√2ถ้าน้องไปนั่งหาตรีโกณมาตรงนี้จะกลายเป็น5 5√2นะครับเพราะมันต้องเป็นหน้าจั่วนะฮะน้องก็ใช้ตัวนี้ใช้อัตราส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับมันเป็น1 1√2ใช่ไหมพอน้องเห็นตัวนี้เป็น5√2เลยมันเป็น5เท่ามันก็ต้องทานฟอร์มมันต้องเปลี่ยนเป็น5 5√2นะครับมันจะเป็น5เท่านะครับก็เป็น5 5√2น้องจะได้ y กับ z โดยปริยายเลยนะครับนี่คือสามเหลี่ยมรูปสีเหลืองโอเคไหมครับนี่คือสามเหลี่ยมรูปสีเหลืองน้องได้ค่า y กับค่า z แล้วนะฮะแล้วไงต่ออาจารย์แก๊ปอ่ะดูตัวนี้ต่อทุกคนเห็นสามเหลี่ยมตัวนี้ไหมครับสามเหลี่ยมสีเขียวครับถ้าเราใช้วิธีตรีโกณก็ได้อ่ะสามเหลี่ยมสีเขียวเดี๋ยวอาจารย์ใช้วิธีแบบตรีโกณให้ดูนะฮะสามเหลี่ยมสีเขียวมุมนี้30องศาน้องอยากได้ค่า x ใจจะขาดใช้อะไรครับข้ามชิดตัวนี้ไม่ใช้ตัวฉากตัวนี้ไม่ใช้ข้ามชิดข้ามชิดคือค่าอะไรครับข้ามชิดค่าแทนเราก็ใช้แทน30ข้ามชิดแทนข้ามชิดแทนข้ามชิดเห็นมั้ยน้องก็ข้ามชิดน้องจะได้เป็น5ส่วน x ข้ามชิดแทนนะข้ามชิดแทน30องศาน้องจะเป็นอะไรฮะ1ส่วน √3เท่ากับ5ส่วน x จบแล้วคูณไฟไปมาน้องจะได้ค่า x ของเรามีค่าเท่ากับ5√3โจทย์ไม่ได้ถามค่า x โจทย์ไม่ได้ถามค่า y โจทย์ไม่ได้ถามค่า z โจทย์ถาม x บวก y บวก z น้องก็จับทั้งหมดบวกกันนี่ได้5บวก5เป็น10บวกอีก5√3มันก็ได้เป็น10บวก5√3ก็จะมีช้อยอยู่คำตอบคือช้อยข้อที่3ครับ10บวก5√3ฝนฟับเลยเห็นไหมฮะจบแหละเพราะนั้นซึ่งตรงนี้ถ้าน้องใช้ตีโกน2รอบเนี่ยอาจจะช้าหรือใครอาจจะไวก็ได้นะตรงนี้ใช้ได้หลายวิธีนะครับน้องจะใช้แทน45องศาแล้วก็น้องก็นั่งหามามันจะได้เท่ากันเหมือนกันนะครับน้องก็ใช้วิธีการเทียบอัตราส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้เหมือนกันใช้วิธีหาพีทาโกรัสอย่างนี้ที่น้องฉัตรดนัยบอกเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พีทาโกรัสเนี่ยจะเหนื่อยนิดนึงเพราะน้องรู้ความยาวด้านเดียวไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาด้วยนะครับหายากด้วยนะฮะเพราะน้องรู้ความยาวแค่ด้านเดียวนะครับโจทย์เดิมมันเป็นแบบนี้นะน้องที่นามสกุลบัวสำราญนะครับเนี่ยโจทย์เป็นแบบนี้นะน้องหาพีทาโกรัสยากเลยนะครับต้องนั่งแก้สมการหนักเลยนะแต่ใช้พีทาโกรัสก็จะง่ายก็จะออกมาได้รูปแบบตรงนี้นะครับคำตอบข้อนี้คือ10บวก5√3โอเคนะได้นะโอเคหลายคนเริ่มตอบมาแล้วได้โอเคเยี่ยมมากหลายคนนะครับไปต่อครับอย่างไวข้อไหนที่ไม่ยากมากอาจารย์ก็จะไปไวๆนิดหนึ่งนะครับข้อที่7กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนเต็ม AB อยู่ไหนเนี่ยนี่ AB อยู่นี่เป็นสัมประสิทธิ์ของพหูนามถ้าพหูนาม x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก10หารด้วย x ลบ1ลงตัวต้องขีดเส้นใต้ตัวใหญ่เลยนะครับอันนี้คือทฤษฎีเศษเหลือนะครับx ลบ c หารด้วยลงตัวแสดงว่า pc เป็น0ต้องรู้จักนะครับแต่หารด้วย x บวก1แล้วเหลือเศษ10แสดงว่า pc เท่ากับ10นะฮะถ้าใครนึกไม่ออกเราก็ให้ตัวนี้เป็น px หารด้วย x ลบ1ลงตัวแสดงว่า p1 มีค่าเท่ากับ0อ่ะช้าๆ p1 มีค่าเท่ากับ0
px อยู่ไหนนี่ px ครับแล้วก็ยัด x เป็น1เข้าไปเลยนี่คือทฤษฎีเศษเหลือนะใครไม่รู้จักไปอ่านเพิ่มเติมนะไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้ทฤษฎีเศษเหลือนะครับแล้วก็แทน x เป็น1เข้าไปมันก็จะกลายเป็น1ยกกำลัง3บวก a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก10มีค่าเท่ากับ0คิดคำนวณตัวเลขนิดนึงนะครับ1กำลัง3ทุกคนได้1ตรงนี้ได้ a ตรงนี้ได้ b ตรงนี้ได้10มันก็จะกลายเป็นa บวก b บวก11นะครับ a บวก b บวก11มีค่าเท่ากับ0เป็นสมการที่1สังเกตไหมมันจะติด a กับ b แสดงว่าถ้าน้องแทนสมการที่2เนี่ยน้องก็จะได้ a กับ b มาอีกชุดหนึ่งแล้วเหลือแก้ระบบสมการก็จบแล้วนะครับมาอีกตัวหนึ่งครับแต่หารด้วย x บวก1เหลือเศษ10อันนี้โจทย์พวกนี้นี่ตายตัวเลยนะครับหารด้วย x บวก1แล้วเหลือ10แสดงว่าน้องก็แทน p ลบ1ใครไม่ทันก็คือเอา x เท่ากับเนี่ย x บวก1เท่ากับ0เนี่ยไปเท่ากับ0ก่อนนะครับไปเท่ากับ0แล้วน้องจะรู้ว่าแทน x เป็นเท่าไหร่ย้ายข้างไปเนี่ยจับตัวเนี้ย x ลบ1เนี่ยไปเท่ากับ0แล้วน้องจะรู้ว่าแทน x เป็นเท่าไหร่นี่คือแทน x เป็น1เห็นไหมฮะเทคนิคเป็นแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือ x บวก1เท่ากับ0น้องก็เป็น x เท่ากับลบ1สไตล์เดียวกันแล้วเอาไปเท่ากับเศษตรงนี้เหลือเศษ10น้องก็เป็นเท่ากับ10ครับก็จะได้สมการอีกอันหนึ่งมานะครับคำนวณเลยแทน x เท่ากับลบ1เข้าไปในสมการพหุนามนะครับพหุนามด้านบนเราก็แทนเลยลบ1กำลัง3ได้ลบ1บวกกับ ax กำลัง2ขอยัดคิดเลขเลยนะลบ1กำลัง2ได้1ได้ a แทนลบ1เข้าไปใน x ตรงนี้กลายเป็นลบ b แล้วก็บวก10มีค่าเท่ากับ10เห็นไหมฮะโจทย์ให้มาว่าเหลือเศษเท่าไหร่แล้วก็ใส่เศษตรงนั้นเข้าไปนะครับทำไงต่อเราก็จะได้สมการอีกชุดหนึ่งตัวนี้10ตัด10เลยเพราะนั้นเราจะได้เป็น a ลบ b ลบ1มีค่าเท่ากับ0แก้สมการระบบสมการที่1กับสมการที่2น้องแก้ a กับ b ก็จะได้คำตอบแล้วเอาทำไงดีสมการ1กับสมการ2ก็จับบวกกันเลยครับสมการ1กับสมการ2จับบวกกันเห็นสมการไหมเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ให้นะนี่สมการ1ครับนี่สมการ2ครับน้องจับบวกกัน b กับ b ตัดกัน a บวก a เป็น 2a นะครับ11บวกกับลบ1ก็เหลือ10นะฮะเพราะนั้นถ้าพวกเราอย่างไวนะคิดข้ามขั้นนิดนึงน้องจะเป็น 2a บวก10มีค่าเท่ากับ0พอได้ไหมครับนะครับต้องไวๆนิดนึงนะตอนทำมันต้องไวกว่านี้อีกนะวันสอบนี่อาจารย์พูดไปด้วยติวไปด้วยมันอาจจะช้านิดนึงนะครับบางคนอาจจะไม่ทันใจค่อยๆนะไปพร้อมๆกันนะครับแก้ระบบสมการมาจับสมการบวกกันเราจะได้เป็น 2a บวก10เท่ากับ0ย้ายข้างแก้สมการเพราะฉะนั้น a ของเรามีค่าเท่ากับลบ5ได้ a แล้วทำไงต่อเอา a กลับไปแทนยัดกลับไปในสมการสมการไหนก็ได้สมมติอาจารย์เอา a ไปแทนในสมการที่1ตรงนี้ครับลบ5แทนเข้าไปมันก็จะเป็นลบ5บวกกับ11จะกลายเป็น6ย้ายไปข้างนู้นเพราะฉะนั้น b ของเราก็มีค่าเป็นลบ6ได้ a ได้ b อย่ารอเลยครับได้ a ได้ b แล้วอย่ารอเลยอย่ารออะไรครับอย่ารอในสิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ลบ5ไปแทนลบ6ไปแทนนะฮะ5กำลัง2ได้25บวกกับ6กำลัง2ได้36น้องจับบวกกันซ้าย25บวก6ไปเป็น31บวก30เป็น61คำตอบข้อนี้คือ61ครับ61ก็คือช้อยข้อที่4ครับนี่คือทฤษฎีเศษเหลือนะครับที่อยากให้น้องรู้จักโจทย์แบบนี้จะไม่พลิกแพงอะไรมากนะครับแค่น้องรู้จักการแทนค่าตรงนี้ให้เป็นนะครับจริงๆก็ต้องรู้จักทั้งหมดแหละแต่หัวใจหลักๆมาอยู่ตรงนี้ครับคือการแปลงโจทย์ตรงนี้ให้เป็นต้องรู้ว่าแทน x เป็นเท่าไหร่นะฮะแทน x เป็นเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่ซึ่งโจทย์บอกมาแล้วนะครับน้องสามารถย้ายข้างได้อย่างง่ายๆนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ61นะครับไปต่อมาข้อที่8ยังไหวไหมทุกคนยังไหวไหมไม่ต้องรีบจดๆนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งโจทย์ให้ทุกคนจดทุกคนไม่ต้องจดๆก็คือจดวิธีทำลองดูซิว่าเหมือนทุกคนอยู่ในห้องสอบจริงๆอะทุกคนจะทำยังไงทำไปพร้อมๆกันนะครับเรามีเวลาทุกอาทิตย์ละ1ครั้ง1ครั้งเนี่ยถ้าใครฝึกดีๆนะครับไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะฮะหลายๆคนสามารถทำได้อาจารย์เชื่ออย่างนั้นเลยนะครับนะอ่ะทุกคนข้อที่8ครับ
ประพจน์ใดเป็นสัจจนิรันดร์โอ้โหแล้วน้องดู4ช้อยตัวนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้ดูเลยนะครับประพจน์ใดเป็นสัจจนิรันดร์แล้วประพจน์4รูปแบบนี้ไม่ใช่4รูปแบบ4ช้อยนี้มีรูปแบบเดียวคือรูปแบบท่าแล้วทุกคนจำได้ไหมสัจจนิรันดร์คืออะไรฮะสัจจะคือความจริงนิรันดร์คือตลอดกาลก็คือจริงตลอดกาลเพราะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า4ช้อยเนี่ยช้อยข้อไหนมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีเลยเพราะนั้นวิธีการทำวิธีหนึ่งที่ใช้บ่อยคือการสมมุติให้เป็นเท็จเพราะเป็นประโยคท่าแล้วพอน้องสมมุติให้เป็นเท็จแล้วเนี่ยถ้าข้อไหนมันตรงเป็นเท็จได้แสดงว่าข้อนั้นไม่เป็นสัจจนิรันดร์แต่ถ้าข้อไหนทำแล้วไม่สามารถเป็นเท็จได้ก็คือขัดแย้งอะนะครับสมมุติให้มันเป็นเท็จถ้าข้อไหนเป็นขัดแย้งกันนะฮะขัดแย้งน้องจะบอกเลยว่าข้อนั้นอะเป็นสัจจนิรันดร์นะครับอ่ะถ้าใครงงตามอาจารย์แก๊ปมานะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะทำให้ดูทีละช้อยนะฮะน้องต้องทำวิธีการนี้เป็นนะครับใครไม่เป็นต้องเป็นเลยแล้วถ้าน้องสอบเอกคณิตศาสตร์น้องต้องเป็นทุกรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขยายใหญ่ให้จะได้เห็นชัดๆนะครับน้องต้องเป็นทุกรูปแบบเลยไม่ว่าโจทย์จะเป็นแนวแบบไหนนะฮะจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นแนวแบบหรือจะเป็นแนวแบบก็ต่อเมื่อต้องเป็นครับเข้ารูปแบบไหนจะต้องเป็นนะฮะอย่างแรกเอาช้อยข้อหนึ่งก่อนอาจารย์แก๊ปก็สมมุติเท็จอย่างนี้เลยครับให้ตัวเนี้ยเป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จหน้าจริงหลังเท็จหน้าจริงหลังเท็จใส่เครื่องหมายให้ถูกใครไม่เคยทำจะต้องเป็นนะครับหน้าจริงหลังเท็จที่เหลือน้องต้องแยกปีกการทำแล้วจะทำทางซ้ายก่อนหรือทำทางขวาก็ได้นะครับขออนุญาตทำทางซ้ายก่อนทางซ้ายเชื่อมด้วยเครื่องหมายและนะครับหน้าจริงหลังจริงหน้าจริงหลังจริงนะต่อมาตัวหน้ามาเป็นนิเศษนะครับนิเศษเป็นจริงแสดงว่าเครื่องหมายตัวนี้เป็นเท็จถ้าตัวนี้เป็นเท็จค่า p ของเราก็จะกลายเป็นเท็จเดี๋ยวตัวอักษรอาจารย์จะใช้สีเหลืองสีน้ำเงินแล้วกันตัวนี้เป็นเท็จตัวนี้ก็ต้องเป็นเท็จแค่นั้นเองครับพอน้องได้ตัวนี้แล้วอ๋อ p เป็นเท็จ not q เป็นเท็จนะฮะต่อมา not q เป็นเท็จตัวไหนฮะ not q เป็นเท็จ q อันนี้ตัว p นะ q เป็นเท็จ p เป็นเท็จเพราะนั้น p ตัวนี้ก็ต้องเป็นเท็จเหมือนกันนะฮะและตัวนี้เชื่อมด้วยหรือมันก็กลายเป็นหน้าเท็จหลังเท็จก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับบางคนบอกอ้าวแล้วไงต่ออาจารย์ตัวนี้หลายคนจะติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะติดตรงนี้ว่าเอ๊ะแล้วมันไปยังไงต่อมันไปไม่ได้แล้วนะครับแต่น้องรู้อยู่อย่างหนึ่งนี่ครับตรงนี้น้องรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเนี่ยมันเป็นเท็จเมื่อไหร่ครับเป็นเท็จเมื่อค่าความจริงของสองประพจน์สองตัวนั้นมันต่างกันเห็นไหมมันต่างกันเพราะนั้นอาจารย์ก็สมมุติเลยสมมุติว่าอ๋อถ้ามันต่างกันอาจารย์ก็สมมุติว่าเอ๊ะอันนี้กลายเป็นจริงแล้วกันอันนี้กลายเป็นเท็จแล้วกันจะเกิดอะไรขึ้นnot r เป็นเท็จแสดงว่า r โทษที not r เป็นจริงแสดงว่า r เป็นเท็จ s เราก็เป็นเท็จแล้วน้องดูครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ r แล้ว s คือเท็จแล้วเท็จมันจะกลายเป็นจริงซึ่งตรงนี้เราก็ได้เป็นจริงมาตั้งนานแล้วนะครับอย่างนี้แหละเขาจะเรียกว่าไม่ขัดแย้งนะครับไม่ขัดแย้งก็หมายความว่าประโยคตัวนี้หรือประพจน์ทั้งประพจน์นี้สามารถเป็นเท็จได้ทันไหมฮะสามารถเป็นเท็จได้ก็หมายความว่าช้อยข้อหนึ่งเนี่ยไม่เป็นสัจจนิรันดร์ทำแล้วมันสมูทอะนะครับทำแล้วมันสมูทนะครับเพราะนั้นข้อนี้ไม่เป็นสัจจนิรันดร์ถ้าใครไม่เคยทำเลยงงตายเลยนะครับงงตายเลยว่าเอ๊ะมันไม่เป็นยังไงวะนะฮะงงเลยนะอันนี้คือเขาเรียกว่าไม่ขัดแย้งอาจารย์เขียนไว้เผื่อพวกเราไปอ่านย้อนหลังไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งแสดงว่าเป็นเท็จได้เป็นเท็จได้ก็หมายความว่าอันนี้จะเป็นสัจจนิรันดร์ยังไงอ่ะจริงไหมเพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งไม่ใช่แล้วนะครับต่อมาอาจารย์แก๊ปจะเอาช้อยยอดฮิตเลยแน่เดี๋ยวขอดูก่อนพวกเราตอบอะไรอ่ะช้อยข้อ4ใช่ไหมตอบ4อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำข้อ4ให้ดูหลายคนบอกตอบ4ค่ะมาดูดิว่าข้อ4เป็นสัจจนิรันดร์หรือเปล่ามาดูพร้อมกันเริ่มอาจารย์ก็สมมติเหมือนเดิมประโยคใหญ่ที่สุดไม่โทษทีตัวเชื่อมใหญ่ที่สุดคือท่าแล้วนะครับอาจารย์ก็ให้เป็นเท็จเลยเป็นเท็จก็คือหน้าจริงหลังเท็จหน้าจริงหลังเท็จ
ันนี้ต้องฝึกมาเลยนะครับหน้าจริงหลังเท็จอ่ะขออนุญาตทำที่ประโยคข้างหน้าก่อนเริ่มข้างหน้าเชื่อมด้วยเครื่องหมายและนะครับและก็จะกลายเป็นหน้าจริงหลังจริงและนะหน้าจริงหลังจริงต่อมาและอีกแล้วและตัวนี้กลายเป็นหน้าจริงหลังจริงนะครับทำมาแค่นี้หลายคนต้องเอะใจแล้วเอะใจยังไงอาจารย์อ่ะดูครับอันนี้ยังไม่ทำข้างหลังเลยนะยังไม่ทำเลยนะทุกคนดูตรงนี้ครับที่อาจารย์แก๊ปไฮไลท์สีเขียวเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้น not Q เป็นจริงแล้ว Q มันจะเป็นจริงได้ไงฮะเนี่ยเขาเรียกว่าขัดแย้งนะฮะขัดแย้งก็หมายความว่าอย่างนี้เรียกว่าขัดแย้งขัดแย้งขัดแย้งหมายความว่าอะไรครับขัดแย้งก็หมายความว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือเป็นเท็จไม่ได้เป็นเท็จไม่ได้ภาษาชาวบ้านคือไม่สามารถเป็นเท็จเลยนะฮะมันแสดงว่าไม่เกิดกรณีที่เป็นเท็จเลยแสดงว่ามันต้องเป็นจริงตลอดกาลนะครับมันก็เลยกลายเป็นสัจจนิรันดร์นะฮะคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่4อ้าหลายคนนี่เก่งนะเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเห็นมั้ยเรายังมีข้อสอบที่แม่นอยู่เห็นมั้ยครับนี่คือเรื่องตรรกศาสตร์ถ้าน้องได้เนี่ยมันจะต้องได้1คะแนน2คะแนนอยู่แล้วในเรื่องประพจน์ในเรื่องตรรกศาสตร์แล้วฝากไว้อีก1เรื่องนะครับก็คือเรื่องสมมูลประพจน์ที่สมมูลกันแปลงให้เป็นนะครับอาจารย์ก็เคยเอาข้อสอบมาให้ดูแล้วเดี๋ยวใครไม่เคยดูไปดูย้อนหลังนะครับไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้นะครับนี่คือความเป็นสัจจนิรันดร์เช็คแบบนี้นะครับเพราะนั้นดูให้เป็นไม่ขัดแย้งขัดแย้งเป็นยังไงเนาะฝากไว้ดูให้เป็นนะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ4เยี่ยมมากทุกคนต่อไปครับข้อที่9มาต่อเลยข้อ9ผู้ชาย3คนและผู้หญิง2คนโดยมีนายสมพงษ์รวมอยู่ด้วยถ้าให้ผู้ชายและผู้หญิงยืนสลับกันแบบ1ต่อ1และให้นายสมพงษ์ยืนตรงกลางเสมอจะยืนได้ทั้งหมดกี่วิธีผู้ชายมี3คนเนี่ยถ้าใครคิดดีๆข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับผู้ชายมี3คนมีนายสมพงษ์ร่วมอยู่ด้วยคำถามคือเราจะเอานายสมพงษ์มาคิดไหมครับอาจจะไม่ต้องตอบอาจารย์ก็ได้นะแต่อาจารย์ชอบติดคำถามนะครับนะถ้าสอนปกติเนี่ยถามตายเลยนะครับถามเยอะมากในเนี้ยนะนายสมพงษ์เนี่ยต้องเอามาคิดไหมครับคำตอบคือไม่ต้องคิดครับเพราะโจทย์เขาบอกว่านายสมพงษ์จะต้องยืนตรงกลางเสมอน้องฮะถ้าน้องอยากให้นายสมพงษ์ยืนตรงกลางเนี่ยมันยืนไม่ได้กี่วิธีหรอกครับมันยืนได้แค่วิธีเดียวคือนายสมพงษ์ต้องยืนตรงกลางเสมอข้อนี้มันมี5คน1 2 1 2 3 4 5สมพงษ์มันต้องยืนตรงกลางเสมอแสดงว่าตรงเนี้ยฟิกเลยให้สมพงษ์เลยครับไปไหนไม่ได้แล้วนะเพราะนั้นสมพงษ์ต้องยืนตรงนี้ครับสมพงษ์ถ้าใครฝึกดีๆเขียนแป๊บเดียวจบแหละซึ่งมีคนตอบแล้วด้วยใช่ไหมมีคนตอบแล้วนะครับสมพงษ์ยืนตรงกลางเสมอต่อมาเขาอยากให้ผู้ชายผู้หญิงยืนสลับกันคำถามฮะแสดงว่าตรงนี้เป็นผู้ชายได้ไหมครับไม่ได้แน่เพราะว่าสมพงษ์ต้องยืนตรงกลางแล้วสมพงษ์เป็นผู้ชายเนี่ยแสดงว่าผู้ชาย2คนนี้ยืนติดกันไม่ได้แสดงว่าขนาบข้างตรงนี้ต้องเป็นใครเท่านั้นครับจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นฮะแล้วก็เหลือที่ตายตัวคือผู้ชายต้องยืน2ที่นี้ตายตัวแสดงว่าแผนผังการยืนต้องเป็นสไตล์นี้ที่เหลือครับเราก็เริ่มมาสลับแล้วมันต้องเริ่มสลับแล้วนะครับเริ่มสมพงษ์ไม่ต้องไปสลับมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่มันต้องอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาดูผู้หญิงก่อนผู้หญิงสลับกันได้กี่แฟก2แฟกอันนี้ต้องแม่นนะต้องแม่นผู้ชายสลับกันได้กี่แฟก2แฟกมี2ที่มี2คนผู้หญิงมี2คนมี2ที่ก็ต้องเป็น2แฟกคูณ2แฟกคำตอบข้อนี้คิดอย่างไวเลยง่ายมากเลยมั้ย2แฟกก็คือ2แหละ2คูณ2ก็ได้4นะครับคำตอบข้อนี้คือ4นะครับฝนฟับเลย4วันสอบก็ฝนให้เลื่อมเลยมั้ยง่ายมากนะครับนี่เป็นเรื่องกฎการนับนะครับนะพวกคอมบิเนชันต่างๆนะครับเปอร์มิวเทชันพวกนี้นะฮะง่ายมากๆเห็นไหมฮะถ้าน้องคิดอย่างนี้ง่ายเลยนะครับต่อไปไปต่ออาจารย์แก๊ปพยายามเอาหลายๆเรื่องนะครับทุกอาทิตย์ทุกคนสังเกตไหมทุกอาทิตย์อาจารย์แก๊ปก็พยายามจะเอาหลายๆเรื่อง
นะครับจะไม่เป็นติวเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับน้องจะต้องเก่งหลายๆเรื่องเอาหลายๆเรื่องเข้ามาด้วยและอย่าลืมคนที่ฟังตอนนี้อาจารย์พูดทุกครั้งเสมอนะครับอย่าลืมอะไรอย่าลืมในเรื่องเกี่ยวกับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับหรือโจทย์ข้อสอบที่เป็นมอต้นนะฮะน้องจะต้องทำให้ได้ด้วยลงเปอร์เซ็นต์ร้อยละการซื้อมาขายของอะไรพวกนี้น้องก็ต้องเอาเรื่องความรู้ในภาคกอมาใส่ในวิชาเอกแล้วด้วยนะครับถ้าใครติววิชาเอกอาจารย์จะเอาภาคกอมาใส่ให้พวกเราเอาเทคนิคเอาสูตรลัดมาใส่ให้พวกเราเพราะนั้นน้องจะต้องฝึกนะฮะจะต้องฝึกให้ได้นะครับนะโอเคนะครับข้อเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะข้อ9ผ่านไปข้อที่10ครับข้อ10กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ x บวก1และ g เป็นฟังก์ชันซึ่ง g ของ x ลบ1เท่ากับ f ของ x บวก1เขาถามว่าข้อใดถูกต้องถ้าถามฟังก์ชันปกติเนี่ยอาจารย์เชื่อพวกเราตอบได้อยู่แล้วนะครับแต่พออันนี้มันเป็นฟังก์ชันพีชคณิตนะครับน้องก็ต้องรู้จักนะครับอย่างเช่นช้อยข้อ1เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยนะครับน้องทำไงฮะ f ลบ g 1เนี่ยคืออะไรฮะมันก็คือเอา f 1ลบ g 1นั่นแหละอันเดียวกันนะครับน้องก็เอา f 1ลบ g 1นะฮะดูซิว่ามันได้ลบ6ไหมมันสามารถแยกคิดได้นะครับนี่เขาเรียกพีชคณิตฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันพีชคณิตอะไรที่เขาเรียกกันนั่นแหละครับเพราะนั้นสามารถแยกคิดได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆแยกคิดน้องไม่ต้องเอาฟังก์ชัน f มาฟังก์ชัน g มาแล้วนํามานั่งลบกันแล้วมานั่งแทน1เข้าไปเสียเวลานะครับน้องค่อยๆแทน f 1ลบ g 1แล้วเท่ากับลบ6มั้ยถ้าเท่าข้อ1ก็ถูกต้องนะครับแค่นั้นเองนะเพราะนั้นแยกคิดได้นะครับให้รู้จักนะตัวนี้นะต้องรู้จักนะครับเนี่ยฮะฟังก์ชันพีชคณิตเนี่ยต้องรู้จักนะครับโอเคนะฮะแยกคิดได้นะครับอ่ะเพราะนั้นค่อยๆ คิดทีละข้อขออนุญาตเอาช้อยข้อ1ก่อนช้อยข้อ1เราก็แทนเลยนะครับแทนเป็นอะไรเอ่ยแทนเป็น f 1ลบ g 1อ่ะคิดพร้อมกันคิดพร้อมกันใครทำได้ไวๆทดเลยนะฮะใครทำได้ไวๆทดไปก่อนหน้าอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์แก๊ปก็ช้าๆนิดนึงนะครับสอนรอพวกเราด้วยอ่ะ f 1เราก็แทน fx มีแล้วอย่ารอ fx มีแล้วแทนเลยก็จะกลายเป็น1กำลัง2ได้1ลบ1เป็น0บวก1ได้1ขออนุญาตแทนเลยนะลบ g 1ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครไม่แม่นเรื่องฟังก์ชันแย่เลยนะครับ g 1น้องมี g x ลบ1อยู่น้องอยากได้ g 1จะขาดแทนอะไรเข้าไปครับน้องก็ต้องแทน x เป็น2เข้าไปมันจะได้เป็น g 1ตรงนี้น้องจะกลายเป็นแทน x เป็น2แบบนี้ตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วย2เห็นไหมฮะท่านคิดอาจารย์ไหมเราต้องการ g 1นะฮะแต่เรามี g x ลบ1เพราะนั้นน้องต้องนั่งคิดแล้วเอ๊ะแทนเลขอะไรวะมันจะกลายเป็นเลข1เพราะนั้นน้องก็ต้องยัดเลขเป็นเลข2ตรงไหนเป็น x น้องก็แทนเป็น2เข้าไปน้องก็จะกลายเป็นว่าจาก g 1เนี่ยมันก็จะกลายเป็น g โทษทีจาก g 1มันก็จะกลายเป็น f f ของ2บวก1ก็จะกลายเป็น f 3ท่านมานี่คือเรื่องฟังก์ชันนะครับเราสามารถแทนเลขอะไรเข้าไปก็ได้แต่แทนที่โจทย์ต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็แทน1อ่ะลบ f 3คิดเลยอ่ะ3กำลัง2ได้9 9ลบ3ได้6 6บวก1เป็น7เห็นไหมครับ6บวก1เป็น7อ้าว1ลบ7ก็มีค่าเป็นลบ6อ้าวซึ่งตรงพอดีเลยเห็นไหมตรงพอดีเลยคำตอบข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องเราก็ได้เป็นลบ6แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อ1ถูกต้องครับจบเลยเห็นไหมไม่ต้องลองแทนหลายช้อยนะครับแต่วันนี้ที่อาจารย์มาเนี่ยอยากให้พวกเราเห็นว่าตรงนี้มันแทนค่าได้นะมันสามารถแยกแทนค่าได้ f 1ลบ g 1นะครับตรงนี้นะอยากพวกเราลองไปฝึกนะตรงนี้แทนค่าได้โอเคไหมครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าใครอยากฝึกนะไปแทนค่าดูนะครับมันได้ฝึกตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับการแทนฟังก์ชันแบบนี้สำคัญใช้ในเทคนิคการหาอินเวอร์ตก็ได้เทคนิคการหาฟังก์ชันหลายแบบเลยนะครับเทคนิคสไตล์นี้คำตอบข้อนี้ก็ตรงช้อยข้อ1เลยโอเคไหมฮะตรงช้อยข้อ1เลยนะครับอ่ะวันนี้มีประมาณ10ข้อโอเคเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับชีทถ้าใครอยากได้เผื่อเอาไปกลับไปทดที่บ้านนะครับไม่ต้องให้ตังอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์แจกชีทให้ทุกคนแบบฟรีๆเพราะนั้นใครอยากได้ชีทนะครับทักเข้าไปที่ Facebook นะครับนี่ฮะ Facebook ที่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับ
เฟสก็คือแก๊ปติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์ตรงนี้ฮะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองๆตรงนี้นะครับทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับกดแชร์ไปนะฮะแชร์ไปบอกต่อเพื่อนๆส่งต่อความสำเร็จกันนะครับแชร์โพสต์ไปนะครับแล้วทุกคนแคปรูปไว้แคปรูปไว้ส่งเข้ามาอินบ็อกซ์ตรงนี้อินบ็อกซ์เข้ามานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาช่องทางนี้ช่องทางเดียวนะครับในเพจนะครับส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปส่งเป็นไฟล์ไว้ให้นะครับเผื่อพวกเราจะกลับไปทําที่บ้านได้นะครับเพจนะครับเพจนี้นะไลน์ไม่ต้องเอามานะเพจนี้นะครับแก๊ปติวเตอร์เว้นวรรคติวเอกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็พอสมควรนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับมาจุดประกายพวกเราความสำเร็จอีกไม่ไกลแล้วนะครับเดี๋ยวหมดช่วงวิกฤตตรงนี้ไปก็จะมีการเปิดสอบขึ้นมาเพราะนั้นเราเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเราเตรียมตัวให้พร้อมน้องจะได้ไปสู้กับคนอื่นอีกเยอะมากมายนะครับก็อยากให้ทุกคนลองฝึกฝนนะครับกับการติวสอบวันนี้นะฮะก็ขอทุกคนโชคดีครับกับการเตรียมตัววันนี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ